ายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้มาติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอมาตรการไว้แล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2566ซึ่งปีนี้ถือว่าผลไม้ของพี่น้องเกษตรกรราคาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีโดยเฉพาะราคาของทุเรียนสามารถส่งออกเยอะกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งผลผลิตทุเรียนออกแล้วประมาณ 50% ส่วนมังคุดผลผลิตออกแล้ว 50% สำหรับภาคตะวันออกส่วนภาคใต้กำลังจะตามมาโดยมังคุดเกรดส่งออกปีนี้ถือว่าราคาดีราคาอยู่ที่78บาทต่อกิโลกรัมพาณิชย์นะครับก็ได้มาติดตามนะครับสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นะครับซึ่งท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้เคาะมาตรการไว้แล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับแล้วปีนี้นะครับก็ราคาสินค้าเกษตรผลไม้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็สำรวจเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุเรียนก็ถือว่าราคายังดีอยู่แล้วตอนนี้เราส่งออกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็นัดเทียบกันในช่วงเดียวกันเนี่ยถือว่าปีนี้เราส่งออกมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างแยะทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของทุเรียนเองนะครับก็ออกไปสู่ตลาดแล้วประมาณ 50% นะครับเช่นเดียวกันครับก็มังคุดเองก็ออกไปสู่ตลาดแล้วประมาณ 50% สำหรับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวภาคใต้ก็จะตามมานะครับสำหรับราคานะครับมังคุดนะครับถ้าเป็นเกรดส่งออกเลยนะครับปีนี้ก็ถือว่ายังได้ราคาอยู่นะครับก็อยู่ที่78บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วถ้าเป็นเกรดคละนะครับก็อยู่ที่55บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับในกลุ่มประมูลนะครับถ้าข้างนอกข้อราคาจะลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกรดที่ลองลงไปหน่อยนึงนะครับสำหรับทุเรียนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็อยู่ที่145บาทถึง150บาทนะครับแล้วบางจุดก็ถึง160บาทก็มีนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วปีนี้เนี่ยทั้งเงาะและมังคุดเองนะครับก็ไม่ได้ออกเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนแยะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเร่งทานนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเร่งบริโภคนะช่วยกันบริโภคนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางCP Extra นะครับภายใต้ Macro และ Lotus นะครับซึ่งได้ผนึกกำลังกันนะครับในการที่จะเข้ามาดูดซับผลผลิตนะครับเอาเฉพาะแค่เงาะมังคุดทุเรียนลองกองเนี่ยนะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับรับซื้อไปแล้วกว่า 8,000 ตันนะครับและทั้งปีนะครับอันนี้มีแผนเลยนะครับรับซื้อไม่น้อยกว่า65ล้านกิโลหรือ 65,000 ตันนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยถึงเกือบ 3,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับทาง CP Extra นะครับทั้งห้าง Macro และ Lotus นะครับซึ่งทั้ง2ห้างนั้นนะครับก็มีการจัดจำหน่ายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนเงาะลำไยนะครับแล้วก็มะม่วงด้วยนะครับซึ่งมะม่วงเองตอนนี้ถ้าเป็นมะม่วงทางภาคเหนือภาคกลางนี้ก็จะหมดแล้วก็จะเหลือแต่ทางโซนทางเหนือนิดหน่อยนะครับซึ่งจะเป็น R2E2 จะเป็นพวกกลุ่มแฟนซีนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ที่นี่เช่นเดียวกันครับที่ Macro และ Lotus ภายใต้ CP Extra เหมือนกันนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับทางแมคโครนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับ Amazing Thai Test นะครับนะซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นนะครับจำหน่ายสินค้านะครับเรื่องของผลไม้นะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึง14พฤษภาคมก็ไปได้ทุกสาขานะครับซึ่งทางแมคโครโลตัสเองก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ 2,000 กว่าสาขา 2,600 กว่าสาขานะครับโดยเฉพาะโลตัสนะครับมีการจัดบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับจัดทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้จัดกันถึง 3-4 รอบที่เดียวนะครับรอบที่1จบไปแล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสาขาที่จัดไปแล้วนะก็เสียใจด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับได้ข่าวว่าทางโลตัสจัดเพิ่มอีก1รอบเป็น4รอบนะครับโดยรอบที่2รอบที่3รอบที่4เดี๋ยวก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโลตัสนะครับแล้วก็จะมาแปะที่กรมการค้าภายในด้วยก็ดูก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งแมคโครและโลตัสนะครับที่มาจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่วยแค่ปีนี้ช่วยมาทุกปีเลยนะครับแล้วก็มากขึ้นทุกปีนะครับโดยในปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามากกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะปีที่ผ่านมานะครับทางแมคโครและโลตัสนะครับก็มีการรับซื้อไปนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ50,000กว่าตันนะครับแต่ปีนี้เป็น70,000กว่าตันนะครับก็ถือว่า
ร่วมเกือบ 80,000 ตันนะครับก็ถือว่า 70,000 ตันโดยประมาณนะครับก็ถือว่าอัพซื้อสูงมากขึ้นทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้พบเห็นนะครับทุเรียนมังคุดเงาะลำไยลิ้นจี่ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นผลไม้นะครับช่วยกันรับประทานครับเราก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวสวนด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้สภาวะอากาศแบบนี้นะครับก็ผลไม้ก็จะน่าจะมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็ต้องรีบผ่านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุเรียนในกลุ่มทางภาคตะวันออกในกลุ่มเบญจพรรณเนี่ยหมดแล้วนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดุมชะนีกันยาวพวกนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าที่แมคโครยังมีอยู่นะครับก็ติดตามได้แล้วก็มาเรียกเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับก็เปิดทำการปกตินะครับก็ทางกรมค้าภายในก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับสินค้าเหล่านี้นะครับผ่านห้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่หรือเป็นห้างท้องถิ่นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับหรือที่รถโมบายของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับ